เดี๋ยวจะพาไปดูความดราม่าที่เกิดขึ้นบนดอยอินทนนท์เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเรื่องดราม่าเกิดทันทีหลังประกาศฉบับนี้คนดอยอินนักท่องเที่ยวชาวบ้านพอเขาได้ทราบข่าวถึงการปิดถนนเพราะว่าเตรียมจะมีการแข่งขันปั่นจักรยานบนกันอุบเลยค่ะคุณผู้ชมว่าอา้าวแล้วชาวบ้านน่กเกี่ยวอะไรนักท่องเที่ยวที่เขาวางแผนจะขึ้นไปดอยอินน่กเกี่ยวอะไรทําไมถึงต้องงดการใช้ถนนบน บนเส้นทางนี้ด้วยโดยประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะก็แจ้งเอาไว้ว่ากําลังจะมีการแข่งขันปั่นจักรยานในรายการพิชิตด,ดอยอินทนนท์คนพันอึดค่ะเขาจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์โอ้โหคนมหาศาลแล้ววันอาทิตย์ว,วันมหาชนเหมือนกันนะคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะ12กุมภาพัน์นี้ปิดถนนขึ้นดอยทั้งสองอ่ะ ทั้ง2เลนค่ะตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่8ด่าน1ถึงกิโลเมตรที่46ยอดดอยอินทนนท์ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรงดใช้ถนนเส้นนี้ซึ่งเวลา11นาฬิกาก็คือจะเปิดให้สัญจรได้แค่ด่าน1ถึงกิโลเมตรที่31เท่านั้นเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องดราม่าเลยนะคะเอาแล้วคนก็ถามว่าอะ แล้วถ้าเกิดว่าพักบนดอยอินหล่ะจะขึ้นไปยังไงก็ต้องไปใช้บริการรถของทางผู้จัดงานคุรถสีเหลืองเมื่อกี้ลำบากแย่ๆนะ,ะ,ะก็นั่นแหละก็ต้องเป็นไปแบบนั้นค่ะไม่มีค่าบริการนะตั้งแต่7โมงถึง4โมงเย็นค่ะโดยคอมเมนต์เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าโอ้ยสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ชาวบ้านเขาด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็สาธารณะทำไมถึงต้องปิดถนนเลยล่ะโอ้มีการขยับอะไรได้บ้างไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือ มาประกาศเอา4วันสุดท้ายคือสมมุติว่ามีการประกาศล่วงหน้าเอ้ายังจะได้วังทันเออไม่ไปไม่ไปเหมือนกันแต่บางคนเขาจองไปแล้วไงคะคุณผู้ชมไม่ไม่ให้วิ่งบานบ้านของหัวหน้าอุทยานเลยอะ ไปพักไปนอนบ้านหัวหน้าอุทยานเราไป<ล>ปันนะ่นจักรยานกันตรงนั้นการจราจรในวันนั้นเนี่ยจะปิดตั้งแต่ถนนจุดสตาร์ทถึงที่ทําการอุทยานตั้งแต่6กโมงสีถึง11บเอโมงนะคะแล้วก็จากที่ทําการยอดดอยช่องซ้ายสําหรับจักรยานช่องขวาสําหรับรถบริการขนส่งผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวมีรถบรรทุกจักรยานด้วยรถที่จะวิ่งไปอําเภอแม่แจ่มรถวิ่งเลนเดียวสลับวิ่งขึ้นลงคนละเวลาจะไม่มีรถสวนทางค่ะก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้น ึ้นมาทันทีเลยครับเซ็งเหมือนกันนะใครที่อจองคิวเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่านักปั่นเขาก็อยากจะจัดงานที่มันใกล้ชิดธรรมชาติแต่พอมันไปกระทบกับนักท่องเที่ยวกระทบกับชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทางนี้ก็บ่นกันอุบเลยค่ะอืม อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ